อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์นะครับก็เปิดตัวแล้วนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S 10 Lite และ Samsung Galaxy Note 10 Lite รุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะหลังจากที่เป็นข่าวหลุดนะครับแล้วก็รูปภาพต่างๆนะครับของ Samsung Galaxy S 10 Lite และ Samsung Galaxy Note 10 Lite นะครับตอนนี้นะฮะได้เผยโฉมแล้วนะครับในต่างประเทศซึ่งโทรศัพท์2รุ่นนี้นะครับมีรายละเอียดดังนี้นะฮะหน้าจอของมือถือทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแบบ Super AMOLED นะครับขนาด 6.7 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD+ แบบ Infinity O Display นะครับที่จอที่มีรูอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ให้แบตเตอรี่มาถึง 4,500 มิลลิแอมป์นะครับรองรับกำลังชาร์จไฟ 25 วัตต์นะครับพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 10 แล้วก็มาพร้อมกับ One UI 2.0 นะครับแต่มันจะมีส่วนที่ต่างกันของ2รุ่นนี้นะครับก็คือ Samsung Galaxy S 10 Lite นะฮะจะมากับขุมพลัง Octa-Core นะครับแล้วมาพร้อมกับแรม 6-8 GB นะครับแล้วแต่รุ่นนะฮะความจำที่ให้มาในตัวเครื่องนะครับ128 GB นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มความจำได้นะครับด้วย Micro SD นะครับส่วนกล้องหลังนะครับให้มาทั้งหมด3ตัวนะฮะความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีกล้องเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับ123องศานะฮะแล้วก็เลนส์มาโครนะครับขนาด5ล้านพิกเซลและมาพร้อมกับเทคโนโลยีกันภาพสั่นนะครับแบบ Super Steady OIS นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของมือถือนะครับส่วนกล้องหน้าก็จะอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับราคาที่เปิดตัวนะครับอยู่ที่649ยูโรนะครับหรือประมาณ 21,000 บาทนะครับส่วนอีกรุ่นนึงนะครับเป็น Samsung Galaxy Note 10 Lite นะฮะจุดเพิ่มเติมก็จะมีปากกา S Pen นะครับที่รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเวอร์ชัน 5.1 นะฮะขุมพลัง Octa-Core นะครับคาดว่าจะเป็น Exynos 9810 นะครับแล้วก็แรมนะครับ 6-8 GB แล้วแต่รุ่นนะฮะในส่วนความจำนะครับก็ให้มาเท่ากันนะครับ128 GB แล้วก็สามารถเพิ่มความจำได้ด้วย Micro SD นะครับส่วนกล้องหลังนะครับมีทั้งหมด3ตัวโดยกล้องตัวหลักนะครับรองรับ Dual Pixel นะครับกล้องมุมกว้างและกล้องซูมได้นะครับส่วนกล้องหน้านะครับเท่ากันครับ32ล้านพิกเซลนะฮะส่วนราคาเปิดตัวมาที่599ยูโรนะครับหรือประมาณ 19,000 บาทนะครับโดยมือถือทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเมื่อไหร่นะครับคงต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับราคานี้ก็คืออัปเดตนะครับมือถือใหม่จากค่าย Samsung ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝาก Pnews Facebook Page Twitter ห้องข่าว Pnews IG Pnews Station และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว Pnews ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ